สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูแกงคั่วหมูใบยี่หร่าค่ะเมนูนี้ใครที่ชอบทานแกงคั่วต้องติดใจแน่นอนล่ะแกงคั่วใบยี่หร่าหอมๆรสเข้ากันดีกับกะทิมันๆกระดูกหมูอ่อนนุ่มๆคือรสมากถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกระดูกอ่อนหมูมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำได้เลยหั่นไปเรื่อยๆจนหมดดีเลยนะคะหั่นจนหมดดีแล้วจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนได้เลยค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำมันลงไปตามด้วยพริกแกงเผ็ดกะปินำมาผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยค่ะผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันและส่งกลิ่นหอมได้เลยเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทน้ำกะทิลงไปแล้วผัดคลุกเคล้าต่ออีกครั้งได้เลยค่ะเอาให้สีสันเนียนสวยดีเลยเมื่อกะทิเข้ากันดีแล้วใส่กระดูกอ่อนหมูลงไปเลยค่ะค่อยๆผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีขั้นตอนนี้คือกลิ่นหอมฉุยมากเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทหางกะทิใส่ลงไปได้เลยตามด้วยซุปก้อนเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วค่อยๆคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนกว่าซุปก้อนจะละลายดีเลยนะคะเมื่อซุปก้อนละลายดีแล้วปรุงรสต่อด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีเลยกลิ่นตอนนี้คือดีมากเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงใบยี่หร่าเอาล่ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วก็คลุกเคล้าได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีกลิ่นตอนนี้คือยิ่งคนยิ่งหอมละค่ะเอาล่ะถ้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดไฟยกลงนำไปจัดเตรียมเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงคั่วหมูใบยี่หร่าเมนูง่ายๆที่หอมมันเผ็ดกลมกล่อมน่าทานมากใครที่อยากลองทำเมนูโบราณทานเจนแนะนำเมนูนี้เลยค่ะอร่อยแถมยังทานได้ทั้งครอบครัวอีกด้วยใครที่เอาสูตรเจไปทำตามแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดเจกันบ้างนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ